สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมีวิธีการขยายกางเกงมาฝากนะคะก่อนหน้านี้เนาะอันก็เคยแต่ใช้วิธีการขยายกระโปรงหรือไม่ก็ชุดเดรสหรือไม่ก็เสื้อนะคะซึ่งกางเกงเนี่ยอันยังไม่เคยเอาวิธีการมาแชร์นะเดี๋ยววันนี้อันจะเอางานตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะคะพอดีว่ามีลูกค้าเขามาแก้ไขพอดีค่ะก็เลยแบบโชคดีเลยก็เลยเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูดีกว่าวิธีการของอันนะคะคืออันจะใช้เหมือนกันเลยก็คืออันจะแทรกผ้าเข้าไปบริเวณตะเข็บข้างนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้คือเป็นผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงินนะคะอันน่ะไปดูที่ร้านแล้วว่าคือเนื้อผ้าแล้วก็สีแบบนี้คือไม่มีเลยอันก็เลยเลือกใช้เป็นผ้าสีดำนะคะเพื่อนๆสังเกตดูไหมว่าพอเวลาถึงแม้อันน่ะจะต่อเป็นผ้าสีดำเข้าไปอ่ะแต่ว่ามันดูไม่ขัดกันเนาะมันดูแบบกลมกลืนมันเป็นเพราะว่าอันน่ะถึงแม้สีมันจะคนละสีแต่ว่าด้วยเนื้อผ้าค่ะมันใกล้เคียงกันด้วยความมันเงานะคะมันก็เลยจะดูแบบกลมกลืนกันมากๆวิธีการเลือกผ้าค่ะเพื่อนๆเป็นวิธีการที่แบบสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากเราอ่ะได้สีที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็โชคดีไปเนาะแต่ถ้าหากว่าสีมันไม่ใกล้เคียงขอให้เนื้อผ้ามันใกล้เคียงกันก็ยังดีค่ะแก้ออกมาเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ